วันนี้ Overdrive และ PMG ทำอะไรมามากมายตลอดระยะเวลา20ปีที่ PMG หรือ Overdrive ผ่านมานะครับผมว่าให้อะไรกับพวกเราเยอะมากเป็นนักดนตรีที่มีเขาเรียกว่ามีประวัติโชคโชนยาวนานนะส่วนใหญ่จะมาอยู่ที่นี่ครับจริงๆทุกคนที่เล่นดนตรีน่าจะเจอดันปาดทุกวันอยู่แล้วฮะจากไม่ว่าจะอินเทอร์เน็ตหรือว่าในแมกกาซีนหรือว่าทีวีนะโอได้ก็จะเริ่มต้นทำอะไรที่เรียกว่าจริงจังของดนตรีผมมั่นใจว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็อยากจะบอกอาจารย์ว่าทั้งหมดที่เหนื่อยมามันสร้างอะไรหลายๆอย่างให้วงการเพลงไทยเยอะมาก PMG หันมาทำภารกิจด้านนี้พบว่าประสบความสำเร็จคนที่เป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นอาจารย์สอนดนตรีเป็นสถาบันทางดนตรีโอได้ก็ให้อะไรแก่เยาวชนหรือแม้แต่นักดนตรีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เยอะมากมายทำให้คนที่เล่นดนตรีอย่างผมเนี่ยได้เติบโตขึ้นมาในวงการดนตรีและทำงานอยู่ด้านนี้ขอบคุณโอไดมากๆที่นี่คือจุดเริ่มต้นครับจุดเริ่มต้นของการสร้างบุคลากรทางด้านดนตรีเสียงเพลงต่างๆนานาสร้างงานสร้างคนแล้วก็สร้างดนตรีดีๆสร้างแรงขับดันให้กับประเทศไทยนะครับให้มือกีตาร์ใหม่ๆหันมามองอะไรใหม่ๆหันมามองแนวทางใหม่ๆเป็นคู่ขวัญของวงการดนตรีไทยบางเวทีต้องการประมาณรูปร่างหน้าตาความสามารถในการเอนเตอร์เทนแต่ผมว่า Overdrive ต้องการฝีมือคิดว่าสุดยอดนะครับคงจะมีนักดนตรีหลากหลายเป็นหนังสือที่อยู่คู่วงการเพลงไทยมายาวนานครับแล้วก็มีคอนเทนต์ที่ดีๆมาสู่ผู้อ่านหนังสือที่จะให้เจาะลึกเข้าไปสำหรับความยากความท้าทายในการเล่นครับการที่มีหนังสือเป็นส่วนกลางที่ทำให้เราได้รู้ว่าตอนนี้โลกมันไปถึงไหนแล้วสุดยอดครับเพื่อนก็จะแนะนำว่ายังไงก็ต้องอ่านOverdriveหนังสือOverdriveนี่แหละ DVD ของอาจารย์ปราดซีของอาจารย์ปราดเนี่ยมันก็คือโรงเรียนของผมหนังสือOverdriveก็ถือว่าเป็นครูดนตรีของพวกเราได้คนดูคนรุ่นใหม่ทั้งคนรุ่นเก่าอาจจะมาเจอกันมาแจมกันมาเล่นกันทำให้ดนตรีมันพัฒนาไปได้ไกลปราดสามารถทำตรงนี้ได้เพราะว่าฝีมือบารมีแล้วก็อนุภาพอะไรหลายๆอย่างครับเป็นผู้นำทางด้านดนตรีในเมืองไทยด้วยตอนนี้Overdriveครบรอบ20ปีแล้วก็ยังเป็นการศึกษาเรื่องราวต่างๆความน่าสนใจในแวดวงดนตรีเป็นที่สำหรับนักดนตรีจริงๆครับผมก็ขอบคุณOverdrive 20ปีนี่ขอบคุณแทนตัวเองแล้วก็นักดนตรีทุกคนก็ผมชอบการประกวดของOverdriveมากๆวงการนักกีตาร์โรงเรียนอาจารย์ปราดหนังสือOverdrive พวกเวิร์กช็อปอะครับผมชอบคอนเสิร์ตหนังสือ YouTube เว็บเพจผมชอบทุกอย่างแหละมันสนุกทุกส่วนชอบทุกส่วนเลยว่ะชื่นชมแล้วก็นับถือสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ PMG ได้ทำลงไปมันไม่มีที่ไหนในประเทศไทยมีถ้าอาจารย์ปาดลงสมัครนายกผมเลือกแน่นอนครับผมอันนี้ต้องเชียร์ครับผมขอทำนายนะครับว่าแกจะได้เป็นศิลปินแห่งชาตินะครับ